ดอกสุดท้ายเป็นไงไปดูเป็นยังไงไปดูดอกสุดท้าย 9,000 แล้วคูณ3 9,000 คูณ3ไปดิดอกสุดท้ายเป็นไงล่ะลูลูลูเรื่องไม่ได้แล้วครับผมก็ต้องกราบซีวิตัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Gladiator Glory นะครับผมเดี๋ยวจะไปดูตารางการแจกกันนิดนึงเลยดีกว่านะครับผมเกมนี้จะไม่ใช่เกมใหม่ล่าสุดนะครับแต่ครับเป็นเกมใหม่อยู่นะครับผมตารางการแจกคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสเก็ตเตอร์มี3ตัวมีซื้อฟีเจอร์นะครับผมอ่ะเราขอลุยกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มเบ็ด5บาทก่อนเลยขอลุยกันก่อนเลยขออึ้งก่อนเลยครับสัก10ทีป่ะ10ทีก่อนแล้วประเด็นเราวันนี้เรามากระสูตรด้วยไงใช่วันนี้ถ้าไม่เข้าเดี๋ยวเราแบบจัดสูตรให้เลยนะครับแต่แม่งไม่มาสักทีทำไมไม่มาวะอ้าวเฮ้ยถึงพูดว่าไม่มาเสือออกไปคูณ6ถือว่ายังงามอยู่ถือว่ายังงามอยู่ยังงามอยู่ถือว่ายังงามอยู่นะ360 360ถือว่าดีลุ้นไม่เข้าอ่ะไม่เข้าอ่ะเฮ้ยสวยดิสวยเลยอ่ะ93สวยเลยอ่ะมาสวยเลยอ่ะมาถึงกัน 1,000 เลยอ่ะเฮ้ยเบ็ด5บาทอ่ะเมื่อยลงเน็ตแรงไหมเปล่าโอเคไปดีครับไปดีครับอีกสัก10ทีไปเทอร์โบไปเลยมาหรือว่าจะได้เคเสือไม่ออกอีกโอ้โหไม่ออกเลยเหรอโอ้โหไม่ออกเลยเหรอมาเออ300เออไหลยาวมีคูณ3อีกสวยเสือมาคูณ3เข้าไปถือว่างามถือว่ามางามมางามไปเลยทีเดียว 1,700 ถือว่ามางามเลยทีเดียวอ่ะผมขออีก10ทีผมขออีก10ทีอีก10ทีแล้วเข้าสูตรเลยเจ้าของต้องเข้าแล้วแหละแม่งไม่แตกให้เลยไอ้5ทีไปมีเศษพิเศษขออีก5ทีขออีก5ทีขออีก5ทีนะครับขออีก5ทีนะโอ้โหไม่มาให้เลยเหรอเออมาหน่อยเดี๋ยวจะพาเข้าสูตรเพราะว่าจะไหลยาวๆแล้วไปครับผมโอเค 10,000 ถือว่าสวยถือว่าสวยถือว่ามาสวยให้ดูตัวไหนตัวจ่ายเยอะนะครับผมเดี๋ยวไปเช็คกันก่อนว่าตัวไหนตัวจ่ายเยอะได้เอ็กซ์การ์ดตัวจ่ายเยอะนะครับผมก็กดตรงนั้น10ทีครับผม1 2 3 45 6 7 8 9และ10ครับผมมาแล้วลองมารอดูกันว่าสูตรนี้จะเป็นยังไงไปดูครับผมมาแล้วครับผม 1,773 และคูณ4 7,300 คูณ4คุณคิดดูเท่าไหร่ 10,000 ครับผม 29,000 9,000 นะครับผมถือว่าของจริงถือว่าของจริงแต่ไม่ไหลก็อยากได้ไหลจริงผมอยากได้ไหลมากกว่า3,400เสือไปเสือมาอยากได้ไหลมากกว่าแต่ก็ถือว่าแตกเยอะก็ถือว่าสวยอยู่20,000ครับผมมาครับผมดอกสุดท้ายเรามาดูกันดอกสุดท้ายเป็นไงไปดูเป็นยังไงไปดูดอกสุดท้าย 9,000 แล้วคูณ3 9,000 คูณ3ไปดิดอกสุดท้ายเป็นไงล่ะลูลูลูเรื่องไม่น่าก็สำหรับใครที่เข้าไปดูคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคุณป้าครับผม